ต่อนะคะช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะคะความนิยมการลงทุนในกองทุนรวมมีเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยข้อดีหลายๆอย่างนะคะทั้งมีมืออาชีพในการบริหารจัดการให้ใช้เงินจำนวนไม่มากนักในการเริ่มต้นลงทุนหลักพันบาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ในการลงทุนหลากหลายประเภททั้งหุ้นตราสารหนี้ทองคำน้ำมันแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยนะคะอีกทั้งเรื่องของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลายๆกองทุนก็สามารถโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าแล้วเราจะเลือกกองทุนรวมอย่างไรนะคะกับผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมกองทุนรวมมาอย่างยาวนานคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.กรุงศรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับขอบคุณคุณประภาสมากเลยนะคะวันนี้มาเจอกันแล้วก็คุยเรื่องกองทุนรวมกันอีกตอนนี้กลับไปในโหมดของการเริ่มต้นสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะต้องทำความรู้จักก่อนว่าจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยหลักการคืออะไรต่างกับการลงทุนในประเภทอื่นๆยังไงบ้างคะครับกองทุนรวมจริงๆคนไทยเขารู้จักประดิษฐ์ประดอยคำนะฮะคำว่ากองก็คือ1คำทุนก็1คำรวมก็1คำก็คือการที่คนเอาเงินเนี่ยมากองนะก็คือทุนเนี่ยเอามากองแล้วเอามารวมกันงั้นกองทุนรวมนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเนี่ยจัดทั้งกองทุนกองหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมารวมตัวกันมาลงทุนในกองทุนกองหนึ่งๆ นะครับดังนั้นกองทุนรวมก็จะมีลักษณะที่มีผู้ที่ร่วมลงทุนเนี่ยหลากหลายไม่จำกัดอายุไม่จำกัดการศึกษาไม่จำกัดความรู้และจะลงทุนมากลงทุนน้อยอย่างไรเนี่ยก็สามารถลงทุนได้โดยที่กองทุนก็อาจจะมีกำหนดไว้ว่ากองทุนอาจจะต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่บางกองก็อาจจะกำหนดไว้ขั้นต่ำ 50,000 บาทหรือ 10,000 บาทบางกองก็อาจจะ 1,000 บาทบางกองก็อาจจะ100บาทก็แล้วแต่ลักษณะกองทุนรวมก็คือว่าเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยมาร่วมกันลงทุนในกองทุนแต่ละกองทุนซึ่งอาจจะมีนโยบายในการลงทุนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ลงทุนก็สามารถมาเลือกได้ว่าอะไรที่เหมาะสำหรับตัวเองครับแล้วใครเป็นคนที่เหมาะกับกองทุนรวมบ้างเพราะว่าหลายคนก็บอกลงทุนเองก็ได้จะใช้กองทุนรวมก็ได้เขาควรจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนคะครับก็จริงๆเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าอายุน้อยอายุมากนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาศึกษาในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะหรือว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาทางด้านในเรื่องของคณิตศาสตร์อะไรต่างๆไม่เข้าใจตัวเลขเห็นตัวเลขแล้วงงนะครับเข้าใจเดียวคือฝากเงินธนาคารแต่ก็อยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าธนาคารนะครับแล้วก็มีภารกิจที่รัดตัวที่ต้องดูแลดังนั้นอาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือมาเรียนรู้หรือมาจัดการลงทุนให้กับตัวเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้กองทุนรวมซึ่งก็ถือได้ว่ามีมืออาชีพนะครับก็คือผู้ที่เขาได้ศึกษาแล้วก็มีเวลาให้อย่างเต็มที่ในการศึกษาการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีเงินมีทองแล้วก็อยากที่จะทำให้เงินเนี่ยมันเพิ่มค่างอกงามขึ้นกว่าฝากเงินธนาคารซึ่งแน่นอนว่าการฝากเงินธนาคารเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะถือได้ว่าจริงๆถือว่าวันนี้ปลอดภัยทีเดียวปลอดภัยทีเดียวแต่ถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนแล้วมันจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้เข้าใจไม่มีเวลาและลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะประสบสภาวะขาดทุนก็ได้ดังนั้นการใช้กองทุนรวมเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่วยเป็นตัวช่วยท่านช่วยตอบโจทย์ท่านนะครับกลไกการทำงานของกองทุนรวมมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็รูปแบบหรือว่าวิธีการที่คนเขาจะเข้าไปลงทุนได้เนี่ยต้องมีใครที่เข้ามามีส่วนร่วมบ้างคะได้ครับก็ถ้าจะดูจากสไลด์นะครับคุณเฟิร์นก็สไลด์ที่สองสไลด์ที่สองนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวตรงกลางเลยก็คือตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยนะครับถ้าดูตรงขวามือของผู้ชมก็จะมีกองทุนรวมนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการเนี่ยก็สามารถที่จะจัดตั้งกองทุนรวมเนี่ยจะกี่กองก็ได้นะครับแล้วกองทุนรวมกองนั้นเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเนี่ยถ้าสนใจก็มาซื้อได้นะครับมาลงทุนได้ลงทุนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไประยะเวลาหนึ่งอยากที่จะใช้เงินหรืออยากที่จะขายออกเพราะเห็นว่ามีกำไรมากแล้วท่านก็สามารถที่จะขายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนหรือผู้ลงทุนเนี่ยนะครับท่านเปิดบริษัทเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ดูแลบริษัทนั้นๆไม่ค่อยมีใครมาสนใจบริษัทท่านแต่ถ้าเป็นในแง่ของกองทุนรวมเนี่ยจะไม่ใช่ถ้าดูจากสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนหลากหลายมารวมตัวลงทุนร่วมกันนะครับขออนุญาตดูสไลด์อีกสักทีนึงนะครับกลับไปสไลด์อีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่
แต่ละคนเนี่ย มาลงทุนร่วมกันเนี่ยบางกองทุนสมมติว่ามีขนาด 1,000 ล้าน บางคนอาจจะลงทุน 10,000 บาท บางคนลงทุน 100,000 บาทบางคนลงทุน 1 ล้านบาทดังนั้นมันก็มีขั้นตอนการคำนวณครับ ว่าแต่ละคนที่ลงทุนอยู่ในกองทุนรวมเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีมูลค่าเป็นเท่าไหร่ปัจจุบันแล้วก็แต่ละวันแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็จะมีคนที่ดูแลเขาเรียกว่าถ้าดูจากสไลด์ก็ล่างสุดเลยครับเขาเรียกนายทะเบียนเนี่ย คอยดูแลข้อมูลของผู้ลงทุนนะว่าที่ท่านลงทุนไปเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีลงทุนเพิ่มมีขายบ้างมีซื้อบ้างนะฮะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อมูลของท่านที่ท่านลงทุนเนี่ยจะต้องถูกต้องนะครับดังนั้นท่านก็มั่นใจได้สบายใจได้ว่าเงินที่ท่านมาลงทุนในกองทุนเนี่ยมีคนที่เป็นนักบัญชีเขาจัดการจดบันทึกข้อมูลให้ท่านว่าเงินท่านเนี่ยที่ท่านมาลงทุนเนี่ยนะบวกลบแล้วเป็นเท่านี้เท่านี้นะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูข้างบนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะมีคนที่อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่ติดตามตรวจสอบการบริหารกองทุนรวมของผู้จัดการกองทุนนะครับว่าในแง่ของการซื้อการขายหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยถูกต้องไหมนะครับการคำนวณราคาเนี่ยถูกต้องไหมดังนั้นก็จะมีหน่วยงาน2หน่วยงานซึ่งถือได้ว่าเป็นอิสระจากกองทุนรวมเลยนะครับตัวกองทุนรวมเนี่ยก็จะต้องไปเลือกเป็นเลือกนะฮะนายทะเบียนหรือผู้ที่มาติดตามดูแลในเรื่องของผลประกอบการของกองทุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่อิสระจากกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้ซ้ายมือสุดก็คือว่าก็จะมีอีก2หน่วยงานครับที่มาช่วยดูแลก็คืออันแรกก็คือสำนักงานกลต.ก็คือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์นะครับที่ดูแลบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการการกองทุนต่างๆนะครับตัวกลต.เองเนี่ยก็มีหน้าที่ออกกฎระเบียบและกำกับดูแลตัวบลจ.ต่างๆว่าให้การดูแลหรือการบริหารเงินเนี่ยในแต่ละกองทุนเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปด้วยเขาเรียกว่าความมีอาชีพแล้วก็อยู่ในกรอบกฎกติกามารยาทที่ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละกองทุนแต่ประเภทนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งก็มีเขาเรียกว่าสมาคมจัดการกองทุนนะครับถ้าดูจากสไลด์ล่างสุดซ้ายมือก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสมาคมที่รวบรวมเอาทางด้านบลจ.ทั้งหมดในประเทศไทยครับที่เป็นสมาชิกที่เป็นสมาชิกตอนนี้ก็มีอยู่20กว่าที่เนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการกำหนดกฎกติกามารยาทมีการกำกับดูแลว่าเราควรที่จะบริหารจัดการตัวกองทุนรวมเป็นอย่างไรนะครับนั้นก็ถือได้ว่าตัวกองทุนรวมเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับหรือเป็นบริษัทที่เข้ามาจัดการเนี่ยมีผู้เข้ามาดูแลเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับและในประเทศไทยถือได้ว่าตัวกองทุนรวมเนี่ยมีโครงสร้างของผู้ที่มากำกับดูแลเนี่ยค่อนข้างรัดกุมทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้นะครับเราเองเนี่ยได้รับการยอมรับว่าในเรื่องของการกำกับดูแลจากกลต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังยอมรับเราเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงโปร่งใสเพราะว่าสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยเป็นอิสระนะครับแต่ละกองทุนเลยไม่เข้าไปอยู่ภายใต้สินทรัพย์ของตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมดังนั้นก็ถือได้ว่าตัวกองทุนนั้นก็มีความเสี่ยงเฉพาะสินทรัพย์ที่ไปลงทุนเท่านั้นเองครับพี่เฟิร์สครับถือว่าได้รับความมั่นใจและผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับผู้ลงทุนด้วยเหมือนกันใช่ครับผลประโยชน์ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่นักลงทุนแต่ละคนจะได้รับจากการซื้อหรือขายกองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จริงๆในแง่ของผลตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนรวมเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจน ที่ผู้ลงทุนได้เห็นได้ชัดเจนก็คือในแง่ของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งขึ้นและลงก็มีทั้งกำไรและขาดทุน อีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่ว่ากองทุนนั้นๆเนี่ยมีนโยบายการจ่ายปันผลหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีนโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยในแง่ของตัวกองทุนก็อาจจะมีผลตอบแทนตรงนั้นอีกนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนก็คือในเรื่องของตัวนโยบายของกองทุนนะครับเวลาท่านจะไปลงทุนว่าอยากได้ผลตอบแทนว่าเป็นในเรื่องของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือในแง่ของตัวเงินปันผลเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องดูก็คือว่านโยบายกองทุนที่ท่านไปลงทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนผสมอันนั้นคือสิ่งที่ต้องดูแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเช่นเดียวกันก็คือว่ากองทุนเหล่านั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าผลตอบแทนในอดีตเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนในกองทุนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะประเมินอะไรในอนาคตได้ชัดเจนสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวคืออดีตอย่างน้อยการดูอดีตก็ทำให้เราได้เข้าใจนิดนึงนะว่ากองทุนที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยผลตอบแทนในอดีตมันมีความผันผวนมันมีการขาดทุนมีการกำไรในแต่ละปีเป็นอย่างไรเราจะได้อย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่าอ๋อนะประสบการณ์ลงทุนถ้าเราไปลงทุนกองนี้นะในช่วง1ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอประสบการณ์อย่างนั้นอาจจะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างเนี่ย
เรารับได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นแหละครับก็ค่อยมาดูในเรื่องของรายละเอียดต่อไปนะครับที่คุณนนท์ถามถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือผลตอบแทนว่าผลตอบแทนจากของกองทุนเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งก็หลักๆก็ที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนแล้วก็ตัวเงินปันผลที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากกองทุนถ้าหากว่าตัวกองทุนนั้นๆเนี่ยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลออกมาในแต่ละปีครับคุณเฟิร์นครับเทคนิคที่คนทั่วไปจะใช้กองทุนรวมให้เหมาะกับตัวเองทั้งเหมาะกับเรื่องของสไตล์การลงทุนเหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้เนี่ยเขาควรใช้อะไรในการพิจารณาบ้างคะถ้าในแง่ของการพิจารณาว่าอะไรกองทุนอะไรที่เหมาะสมสำหรับตัวเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องดูแรกๆคือเขาต้องดูตัวเองก่อนตรวจสอบตัวเองก่อน uh-huh. นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านกรตเองเนี่ยเขาได้มีการออกแบบคำถามแล้วก็ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่ละที่เนี่ยให้ทางด้านผู้ลงทุนมือใหม่ที่อาจจะไม่เคยลงทุนในกองทุนมาก่อนเนี่ยได้มีการติ๊กคำถามแต่ละคำถามแล้วก็ได้ตอบคำถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นยังไงรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนลงทุนสั้นยาวมีประสบการณ์การลงทุนหรือไม่รับขาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนคำถามเหล่านั้นนะครับขอให้ผู้ลงทุนเนี่ยตอบอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองเป็นหลังจากนั้นนะครับคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณให้ผู้ลงทุนนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้เริ่มให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ถูกต้องว่าเขาควรจะต้องมีการกระจายการลงทุนอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่อยมากลับมาที่เทคนิคนะครับว่าผู้ลงทุนเองเนี่ยอาจจะมีเงินก้อนนะครับหรืออาจจะไม่มีเงินก้อนแต่มีเงินเข้ามาประจำทุกเดือนนะครับนั้นผู้ลงทุนก็สามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนครั้งเดียวเลยถ้าเป็นเงินก้อนหรือคิดว่าถ้าหากว่าเป็นกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับเขาอาจจะรับไม่ได้ถ้าลงทุนครั้งเดียวแล้วบังเอิญหลังจากลงทุนไปแล้วเนี่ยหุ้นลงอาจจะรู้สึกเสียดายอย่างเงี้ยครับเงินก้อนนั้นอาจจะต้องมีการทยอยลงทุนเป็นสัก5ก้อน10ก้อน20ก้อนแทนที่จะลงตูมเดียวไปเลยนั้นเทคนิคในการลงทุนของแต่ละท่านเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นอะไรที่ท่านจะต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เขาจะได้รับรู้สไตล์ท่านว่าท่านเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนรวมถึงทั้งในแง่ของเงินที่ท่านลงทุนเนี่ยเช่นเดียวกันว่าจะเป็นการลงทุนสั้นหรือยาวเพราะการลงทุนที่สั้นกับยาวเนี่ยเทคนิคการลงทุนอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับแล้วประเภทของกองทุนรวมซึ่งเป็นข้อดีข้อหนึ่งก็คือมีสินทรัพย์หลากหลายประเภทจริงๆแล้วแบ่งได้มากน้อยแค่ไหนอะคะก็กองทุนรวมเนี่ยก็จะมีที่เราเห็นได้ชัดก็คือกองทุนรวมที่เป็นหุ้นนะครับกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้กองทุนรวมที่เราเรียกว่ากองทุนผสมนะฮะหรือกองทุนที่เป็นการผสมผสานระหว่างตราสารทุนตราสารหนี้ต่างๆหรือสินทรัพย์อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกองนึงจริงๆก็จะมีอีกกองนึงที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแต่อาจจะยังมีไม่มากนักก็คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์หลักๆที่คนสนใจลงทุนกันอันนั้นคือเป็นกองทุนที่เป็นสินทรัพย์หลักนะในขณะเดียวกันตัวกองทุนก็จะมีอีกว่าไอ้สินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันก็แยกอีกเป็นว่าเป็นกองทุนในประเทศกับกองทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนั้นละครับมันก็จะมีความหลากหลายละนะครับว่าถ้าเป็นกองทุนที่เป็นในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีกองทุนทั้งที่4แบบที่ผมพูดมาแล้วก็อาจจะมีเสริมอย่างเช่นกองทุนที่เป็นกองทุนน้ำมันนะครับกองทุนที่เป็นกองทุนทองคำเพราะว่ากองทุนน้ำมันหรือกองทุนทองคำเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในระยะเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีกองทุนเองเราต้องไปลงทุนในกองทุนในต่างประเทศนะครับอันนี้ฮะก็จะมีความหลากหลายของกองทุนที่เพิ่มขึ้นมานะครับงั้นผู้ลงทุนก็จะเลือกได้ว่าจะชอบลงทุนในประเทศนะหรืออยากจะที่จะไปกระจายการลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าตราสารทุนในประเทศไทยก็จะเป็นความเสี่ยงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนที่เป็นหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยว่าจะเป็นลงทุนหุ้นทั้งโลกลงทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปหรือจะเป็นตะวันออกกลางนะฮะประเทศเกิดใหม่หรือเอเชียหรืออาเซียนเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็จะต้องไปศึกษานิดนึงว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับหัวใจสำคัญที่สุดของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือรู้ตัวเองก่อนนะคะจะได้รู้ว่าความเสี่ยงที่เรารับได้มีมากน้อยแค่ไหนเหมาะกับสไตล์การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดนะคะแล้วก็เลือกได้ถูกต้องตามเทคนิคแล้วก็คำแนะนำที่คุณประภาสบอกไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราไปลงทุนด้วยนะคะทิ้งท้ายอยากฝากอะไรให้กับคนที่ใช้กองทุนรวมบ้างคะครับก็ผู้ที่สนใจลงทุนโดยผ่านกองทุนรวมเนี่ย
ก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลาท่านลงทุนแล้วอยากให้ท่านติดตามด้วยว่าผลงานแต่ละกองทุนที่ท่านลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนตราสารหนี้กองทุนทองคำน้ำมันกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนผสมไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศเนี่ยผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านรับได้หรือไม่แล้วก็พยายามที่จะต้องตรวจสอบสินทรัพย์ของตัวเองในแต่ละปีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะประเมินความมั่งคั่งตัวเองของตัวเองในอนาคตว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นหรือไม่เพื่อที่จะได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับตัวท่านในระยะยาววันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลจ.กรุงศรีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับหมดเวลาของรายการแล้วนะคะพูดคุยกันได้ที่ Facebook เหมือนเดิมสมาร์ทมันนี่ขีดล่างมันนี่ชาแนลนะคะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดเรื่องของการทำงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทำงานให้ลดตัวลดตนลงไปหางานทำงานต้องเอาชนะงานอย่าเอาชนะคนพระราชรัตนรังสี